สวัสดีครับคุณอะไรครับชื่อพักพลบุญสุวรรณนะครับชื่อเล่นชื่อจ๊อบครับรู้สึกดีใจครับเลข7เป็นเลขที่ชอบในชีวิตก็เวลาไปทำงานอะไรก็จะมีเลข7เลข3เข้ามาเกี่ยวข้องครับว่าเลข7อ่ะชอบเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นไปเวลาไปเข้าคิวก็จะเป็นลำดับที่7ซะส่วนใหญ่ครับส่วนถ้าตำแหน่งหรือเลขที่เขาลงในงานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลข3ก็จะมีคือในชีวิตประจำวันจะมีเลข3กับเลข7เข้ามาครับเคยถูกลอตเตอรี่ครับโอ้ถูกลอตเตอรี่เลยเหรอใช่ครับด้วยเลข8นี่นะเลข78 78ใช่ครับก็เลยเป็นมีความมั่นใจขึ้นมีความเชื่อมั่นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเลขอาจจะช่วยครับเป็นแรงดึงดูดในแต่ละงานอย่างเช่นอุ๊ยวันนี้เราไปเราอยู่อันดับที่7เลขนี้มันก็อยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วจะทำให้เรามั่นใจขึ้นรู้สึกดีขึ้นครับครับขอบคุณครับ